เราได้ไปเห็นช้างตัวนึงเห็นช้างไม่ใช่ไปดูช้างเขาบอกว่ามีช้างไม่ทราบจะมาจากไหนจะไปไหนยังไงช้างตัวนึงยังไม่ได้ถามเหตุผลต้นปลายช่างไม่ใช่อยู่สะพานช่างเราไปอยู่ที่ไหนยังไม่ถามเหตุผลต้นปลายว่าช่างนี้มาจากไหนมายังไงไปยังไงยังไม่ถามนี่เขาบอกว่าเอาช้างมาไว้ที่นี่มีตัวนึงเขาบอกจนกระทั่งอายุมันรู้อายุถึง40แล้วช้างเลยอายุจะรู้ว่าจะถึง40ถึงยืนไม่สบายระยะอาทิตย์นี้ไม่สบายเลยมันไม่เอาไหนมองดูหาเนี่ยมันขวางกันบังคับไปงั้นวัดก็เป็นวัดอะไรมาเลยถึงจะสองอาทิตย์กว่าเป็นวัดก็วัดก็ไอ้พูดยากไอ้จ้างเขาเอามาไว้นี่เขาจะเอาไปให้มายังไม่ทราบถวายก็ไปถวายหลวงตาครับร่างสิถวายหลวงตาถวายหลวงตาแล้วแต่หลวงตาพิจารณาคือช่วยชีวิตมันมาแล้วก็ถวายหลวงตาแล้วมันมายังไงไปยังไงช่วยเองเขาบอกขายทำแม่ชีก็แต่ชิจอยก็ทราบเขาก็เลยติดต่อซื้อมากับเขาตั้งใจนานแล้วจะซื้อช้างเนี่ยถวายหลวงตาช้างไม่ใช่ใหญ่ใช่ไหมไหนว่าไงแล้วมาขี้จะให้มันลากทั้งมาขี้จะให้มันลากอะไรไม่มีงานทำช้างว่างงานเดี๋ยวใครเป็นดูแลรักษาเด็กที่เลี้ยงช้างเขาอยู่ที่วัดอยู่แล้วค่ะเป็นคนที่ดูแลเด็กที่เลี้ยงช้างแล้วช้างมามอบให้วัดเหรอก็เราไม่ได้บวชมาหาช้างบวชมาหาธรรมต่างหากนี่นะมันจะพิจารณาก็ไปเรื่อยๆทำไมเนี่ยแล้วจะปฏิบัติยังไงก็แต่เขาถวายให้หลวงตาลับไปก่อนหลวงตาพิจารณาว่าจะเอาไว้ที่ไหนต่อไปนี่จะปฏิบัติยังไงต่อไปต้องศึกษาพระเราอยู่เลยใครจะใครนะแม่จีเขากลับเรียนว่าท่านอาจารย์กนกรู้เรื่องช้างดีแล้วเด็กที่เคยเลี้ยงช้างเป็นฟานช้างอ่ะก็อยู่กับเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์กนกท่านคืออยากจะเลี้ยงไว้ที่นี่เขาอาจารย์กนกก็รับผิดชอบได้มาทุกแบบทุกฉบับเลยก็เดี๋ยวเรื่องช้างมามันจะเข้านิพพานนิพพานเขาสอยหรือเขาเวลาเขารำเขาสอยจบลงแล้วเขาก็สอยสร้างตื่นสร้างตื่นที่เป็นที่สร้างหอดที่ที่เป็นที่หอดบ้านคนมันตื่นกันที่เป็นที่เนี่ยคนตาฟางก่อสร้างไว้ที่ทางคนไปมาไอ้ที่จะถือตาฟางก็ต้องจ้างไป
เอาไปใกล้ๆข้ามันกำลังทิ้งเลยมันไม่หน้ามันทางนู้นมันหันก้นไปไปเห็นอันนั้นแหละไปเห็นหางหางช้างเดินทุกร่ำทำร่ำไปตาฟางไปเงินอะไรกันไหนมันเหมือนไม่กวาดเลยเลยว่าพอจับเราหูพอจับช้างก็แว๊บทีเดียวมันตื่นช้างก็เปิดที่จันทีก็เปิดเขาว่าช้างตื่นช้างช้างตื่นที่จันทีช้างถึงทีที่จันทีถึงบ้านต่างคนต่างตื่นกันเข้าใจไหมนี่มันไม่มีแม่ทีเลยมันจะวิ่งไปไหนล่ะมันมีทุกแบบเอาได้มาเหรอจะยังไงมาสมศรีสุภาพไม่ได้นะมึงเห็นช้างมึงช้างมันอยู่แต่ถ้าเป็นถ้าเป็นช้างเผือกก็เป็นช้างมงคลมงคลถ้าเป็นช้างเผือกก็เป็นช้างมงคลที่สูงสุดนะครับถ้าเป็นเผือกมีขาวๆอยู่มันคืออะไรเสือเขาบอกมันสืออะไรล่ะตัวเนี้ยมีขาวๆก็มีลักษณะช้างเผือกแต่ต้องให้คนชำนาญดูถึงจะรู้แน่แท้หาเสือสั่งเอามันนะแล้วว่าช้างเผือกหรือมันขาวว่าช้างเผือกก็เป็นมงคลเอาผ้าคลุมหลังหัวมันก็ได้ถ้าขาวยากเลยคลุมหลังช้างมันก็ได้ว่าคลุมหลังช้างก็คือช้างตื่นช้างช้างตื่นที่กันที่ไปช้างไม่เคยมีผ้าปกคลุมหัวมันอย่างมึงไปดูมันช้างเนี่ยมีแปดโมงพอดีแปดโมงเขาไม่จะว่ามาแล้วเรื่องสองอาทิตย์นะไม่ทราบเองว่าวัดก็ไม่ใช่วัดธรรมดาวัดเพียงอาทิตย์เดียวก็หายไปแล้วอันนี้สองอาทิตย์แล้วยังไม่หายมันอ่อนแล้วชอบคนอยู่นะพูดจะยากแล้วมันเป็นอะไรอยู่ภายในเนี่ยตาครับ ผมบวกลบผมบวกเองเมื่อวันที่24สิงหาเขารายงานทองคำ 11,817 กิโล34บาท5สตางค์แล้วหลวงตาไปได้ที่เขาใหญ่มาอีก37บาท26สตางค์ผมก็นำมาบวกกันก็เลยเป็น 11,818 กิโลแล้วก็14บาท31สตางค์มั่งเยอะนะเราพาพี่น้องทั้งหลายหาสมบัติเข้าคำหลวงซึ่งเป็นหัวใจของชาติไทยเราได้เท่าไหร่หลวงแล้วทองคำ11,818 กิโลกรัม14บาท31สตางค์11,800กิโลนะก็เยอะนะทองคำก็คือ11,818กิโล818กิโลแล้วครับ11,800ใกล้200แล้วครับก็8กิโลก็เยอะนะเงินสดมันก็ไม่ยากคือจะลงยากนะลงยากจะเข้าคำหลวงรู้สึกล้านเท่าไหร่10,214,600ดอลลาร์ครับอืมคือลงยากเข้าคำหลวง10,214,600ดอลลาร์อืม14,600ดอลลาร์นี่เข้าคำหลวงแล้วรวมทองคำเข้าถึงหมื่นแล้วนี่ก็นี่ฮะ11,818กิโลเออเนี่ย14บาท31ตังค์11,818กิโล818กิโลครับว่าคือเข้าคำหลวงแล้วครับนี่ได้ว่าน้องก็หมายหามาเข้าเพื่อส่วนรวมเป็นหัวใจของชาติไทยเราก็เลยสมบัติเข้าคำหลวงเราเยอะอย่างนี้ทองคำได้จังหมื่นนะ11,818กิโล11,818กิโลของแรกหรือทองคำ
มันจะมือมือหนึ่งฟังแปดร้อยสิบแปดครับแปดร้อยซื้อแปดกิโลครับมันของเล่นมาใหญ่ครับไปหาที่ไหนถึงจะได้ครับไม่ได้ว่างั้นเลยครับคือก็ได้ต้องหมื่นต้องคำเหลืองอร่ามเวลข้าวหลวงมันคือหัวหน้าหัวหน้าคำหลวงก็วันที่เราไปมอบกับย่ากับทองคำครับในคำหลวงมันต้องพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หัวหน้าคำหลวงมันมีหมวดเราเข้าไปอยู่เข้าไปอยู่คำหลวงอยู่ทองคำในคำหลวงมันตั้งอย่างนี้คงจะมีหลังเหรอพอถึงเราไปเอาทองคำเอาเงินย่าไปมอบเป็นกอบเป็นกำนะครับก็อันนี้เป็นต้นเหตุเลยพอเสร็จแล้วที่มึงเราเข้าไปในห้องเฉพาะนะเขาไม่ให้ใครเข้าไปสุดนั่นให้เราเข้าไปโดยเฉพาะเฉพาะนี่องค์หนึ่งรู้สึกแล้วตรงนั้นเราเข้าไปก็ดูวัดสองกำเขาวางไว้เป็นจับเป็นจับเป็นจับฟ้องแฝงฟ้องคือมีผู้เขาได้มาชมเพียงสองท่านเท่านั้นใครบ้างมาว่าสมเด็จพระเชษฐ์หนึ่งแล้วก็เราเข้าไปดังนั้นก็ถามไปคุยกันสองว่าสองว่าทำคำอยู่ในเมืองไหนบ้างวะเพราะการทำรามันเกี่ยวข้องกับสื่อสารลูกตลอดเวลาก็ต้องมีการเสียหนี้เสียมีเครื่องประกันตัวแล้วถ้าใครเราจะทำคำไปประกันตัวที่ไหนนะบอกว่าสื่อสารรัก53ตันมีแสดงว่าเกี่ยวข้องกันมากละทองคำของเราไปอยู่สื่อสารรัก53ตันมาอยู่ที่อังกฤษ3ตันนอกนั้นไม่มีเนี่ยเราแล้วในเมืองไทยเรามีเท่าไหร่อ่ะมีเท่านั้นเหรอเราใจเหี่ยวห่อไปหมดแล้วว่าจะได้ประกาศเกี่ยวกับเรื่องสำคัญเพื่อจะหลุดทางนี้เข้าทองคำก็ได้เท่าไหร่นะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบแปดกิโลกรัมมันไม่ใช่เรื่องนะครับต้องหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบแปดสิบแปดกิโลกรัมไม่ใช่ผมเล่นที่เราหามาหนุนเข้าไปเราสงวนมากนะถ้าเป็นของส่วนรวมสงวนมากจริงๆเราไม่ไปแตะต้องใช้ของส่วนรวมเพราะส่วนรวมเป็นหัวใจของกลุ่มของชาติไปเลยเป็นอย่างนั้นนะว่าไงจะที่มีพูดอะไรว่าไงท่านดังๆเลยอากาศเรียนท่านดังๆเลยพอดีกลุ่มผมนี่มาสร้างความสัมพันธ์ให้กับผู้ป่วยมะเร็งที่ผ่านการรักษาไปแล้วครับว่าไงมีขาเต้านมไปแล้วไม่มีเต้านมว่าไงเขาจะมาช่วยดูแลคนที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมซึ่งรักษาโดยการตัดเต้านมเรียบร้อยแล้วทางนี้เขาจะมาช่วยดูแลรักษาต่อไปบ่แม่นสิมากกำน้มกันบ่นี่มันของรักของสงวนนี่มารักษาของรักของสงวนมันขวางหูพูดกว้างๆเลยมีภาษาธรรมพูดอย่างก้องไปก้องมาเนี่ยรักษาอะไรก็แล้วแต่รักษากันไปเถอะแล้วก็ไม่มีอะไรเราก็จะไปนั่นขนาดทุเลาะนี่แปดโมงสี่นาทีแล้วนี่สายแล้วนะวันนี้สายแล้วช้างช้างนี่ยังไม่เข้าใจเรื่องเล่าวันช้างนี่มันเป็นยังไงแล้วจะเอามายังไงไปยังไงช้างเนี่ยช้างนี่ใครเข้ามาจากสุพรรณบุรีเจ้าค่ะคือเจ้าของช้างเขาบอกขายเพราะว่าเขาเลี้ยงไม่ไหวแล้วจะเอามายังไงช้างเนี่ยก็ช้างนี้ก็มีคนดูแลอยู่เจ้าค่ะไหนบ้างคือช้างตัวนี้ยังไงเจ้าของก็ขายถ้าขายคนอื่นไปมันก็ไปรับงานหนักใต้ต้องไปลากซุ้มที่ใต้เดี๋ยวจะทำไงล่ะเมื่อขายไปแล้วเขาจะไปภาคใต้เขาคือถ้าทางแม่ชีจอยไม่ได้รู้ข่าวไปซื้อมามันก็โดนขายไปทางใต้ไปใช้งานหนักไปใช้งานหนักซึ่งมันก็มันทรมานทางนี้เขาก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าจะซื้อช้างเนี่ยถวายหลวงตา
พอดีจังหวะพอดีเดี๋ยวบอกขายก็เลยซื้อเลยจะให้เราปฏิบัติยังไงล่ะกับช้างเนี่ยทีนี้พอดีลูกศิษย์ท่านอาจารย์กระโหลกเป็นลูกเป็นเคยเลี้ยงช้างเชือกนี้มานานแล้วค่ะแล้วก็อยู่กับอาจารย์กระโหลกพอดีค่ะท่านอาจารย์ก็เลยจะดูแลให้วานช้างที่เลี้ยงช้างตัวนี้เป็นลูกศิษย์ท่านกนกแม่ชีก็เลยบอกว่าไม่มีปัญหาเพราะมีคนเลี้ยงช้างอยู่แล้วท่านมาดูแล้วด้วยค่ะเห็นเขาเล่าให้ฉันฟังท่านมาดูแล้วว่าเด็กคนที่เลี้ยงช้างก็อยู่กับท่านเลยค่ะนี่ก็เขาก็ถวายหลวงตาถ้าหลวงตารับไว้แล้วก็จะมอบให้ท่านกนกดูแลโดยมีฟานช้างเป็นลูกศิษย์ท่านกนกก็ได้ไม่ใช่บ้านปลายหรือบ้านยาหรือหลวงตาจะเอาไปที่ไหนก็แล้วแต่หลวงตาพิจารณาเดี๋ยวปรึกษาพระรูปที่ท่านบอกเดี๋ยวปรึกษาพระรูปที่ได้เดี๋ยวไปสร้างทั้งตัวเอามาทำอะไรวัดเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ก็เคยมีวัดป่าวัดตาเขาช้างมาถวายแล้วเดี๋ยวจะปฏิบัติอะไรเราช้างเนี่ยเขาเอาช้างมาถวายแล้วทำไมค่อยปรึกษาหารือกันอีกทีครับผมค่อยปรึกษากันอีกทีครับผมเมื่อจะไปครับขอโอกาสไปคุยกับคณะสงฆ์ก่อนไปปรึกษาเลยหมดเวลาไปครับครับครับเวลาไปเป็นประคับโอ้อันนั้นมาให้อันนี้มาให้เลยช้างทั้งตัวก็เอาว่าหรือว่ารักไหนเขาก็ไปรับช้างเรียกช้างวายวัดส่งแล้วเสร็จแล้วครับจะไปละให้พรสายแล้วอิทิตังปฏิตังโตหังทิพเวหสุวิชโตสัพเพภูเรโตสังกปาจันโทปนัสโสยถาบริโชติระโสยถาสัพหิติโยวิวาชาตุสัพพโรโควิราชตัวมาเตภวัตบาตารายโยสุขีทีฆายุโคภวะอภิวาทราสีสนิจังพุทธาปัจจายโยจัตตาโยธัมมาวัฏฐาติอายุวโรสุขังภาราสาธุไปแล้ว